สวัสดีครับสวัสดีประมาณ30 กว่า40แล้วรอเข้ามาให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเลยทีเดียวไม่อยากเสียเวลามากครับ1-1แน่นอนครับสนามมวยอตก.เดี๋ยวเราเข้ามาเยอะก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยทีเดียวกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับ FC นะครับขอบคุณสำหรับ FC นะครับโอเคครับครบ100 คนแล้วครับตอนนี้ผู้เข้าชมประมาณ100 คนก็คือว่าผมจะเข้าเรื่องเลยคือว่าผมเห็นเขาโพสแล้วมันก็ไม่ใช่โพสว่าผมเยี่ยวตรงเยี่ยวแตกอะไรอย่างเงี้ยนะถามหน่อยว่าผมส่วนตัวเคยเจอกันหรือเปล่านะส่วนตัวยังไม่เคยเจอแต่ว่ามันมีเรื่องคาใจกันอยู่แค่นั้นเองแล้วคนที่มาว่าผมว่าผมไปท้าต่อยท้าตีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนมากที่เข้ามาว่าผมนะส่วนมากที่เข้ามาว่าผมแล้วก็ส่วนเยอะที่เข้ามาติชมผมในแง่ที่ดีมันคือผมตกลงอ่ะที่เขาบอกว่าพร้อมชกเดิมพัน1 ล้านบาทนะครับส่วนตัวผมก็ไม่มีเงินหรอกครับผมก็ต้องเพราะผมก็ต้องเรียรายกันอยู่แล้วครับแต่พวกผมพร้อมมาพร้อมที่จะพร้อมเดิมพันเต็มที่นะครับแล้วก็เจอวันไหนจะให้ผมทักไปหรือว่ายังไงคือตอนนี้ผมไม่รู้คำตอบไงคือตอนนี้ผมไม่รู้คำตอบว่าจะเอายังไงนะส่วนตัวผมนี่พร้อมผมไม่มีคำพูดผมไม่เยอะแล้วที่บอกว่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะถ้าชนะแล้วได้เงิน1 ล้านบาทจะเอาไปบริจาคมูลนิธินี่นะครับถ้าใครดูเฟซเขาอยู่หรือว่าเห็นเฟซเขาแล้วที่เขาโพสต์แล้วขอให้มันจริงอย่างที่เขาพูดด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ใช่อย่างที่เขาพูดแล้วมันจะอายเขาอ่ะเข้าใจไหมมันอายเขาผมรับคำท้าแล้วก็ที่ผมท้าไปเสียโป้ว่าไงรับคำท้าไหม1-1สนามมวยมาตรฐานสนามมวยอตก.ไลฟ์สดอยู่นี่ไลฟ์สดครับสนามมวยมาตรฐานสนามมวยอตก.สนามมวยจิตเมืองนนท์นะช่องคมชัดลึกนะครับถ่ายทอดสดผมจะเสนอถ่ายทอดสดเลยคือว่าชก5 ยกชก2พัก2ตามกติกาทุกอย่างครับทุกคนชอบใจหรือเปล่าแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่นักมวยอะไรอันธพาลแบบแล้วทำไมต้องไปท้าคนอื่นลบไปตีด้วยเห็นท้าคนโน้นคนนี้แต่พอเอาจริงก็เนี่ยผมเนี่ยคนจริงนะผมไม่พูดเยอะนี้เก่งเอาบางครับครับผมใครที่ตามผมมาจากเฟซเก่งเอาบางนะครับนี่ตัวจริงเขาอยู่นี่ครับมาแล้วครับไม่ได้เสียแซงผมเอาเรื่องจริงผมเอาจริงผมบอกย้ำไว้คำนึงครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเนผมรู้จักครับอ๋อเนวัดดาวเราไม่มีอะไรกันนะครับ
พราะว่าผมมีปัญหาเรื่องอยู่หนึ่งเรื่องกับโป้ครับเสียโป้ครับผมไม่ได้ตามกระแสไม่ได้อะไรเลยครับแล้วก็มาบอกว่าผมปล่อยเงินกองเงินกู้เนี่ยนะลองมาเช็คดูก่อนเงินกู้ผมอาจจะเคยปล่อยนะแล้วก็ตัวไอ้โป้เองไม่เฉยที่มากู้เงินผมอะผมเคยปล่อยแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้คุณก็รู้ว่าสมัยนี้ยุคสมัยนี้มันทำไม่ได้ผมเลยกลับหันมาเล่นมวยกับไก่ลองไปเช็คดูนะครับว่าผมเล่นมวยกับไก่ตอนนี้ก็มีสายพนันนะอย่างที่ไอ้โป้พูดอ่ะมันก็สายการพนันนะมันก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็คล้ายๆมันอ่ะนิสัยผมคล้ายๆกันผมก็ไม่ยอมแต่ผมไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วผมไม่ทำไงผมพูดแล้วผมทำและผมทำจริงนะก็คุณคิดยังไงอ่ะอย่างที่ผมพูดไปอ่ะสนามมวยอตกวันนี้วันที่7ให้เวลาครับมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมการชกมวยอยู่ดีกันมาชกมันก็ไม่ใช่ผมจะให้เวลาคุณฝึกซ้อม2 อาทิตย์พอหรือเปล่าทักมานะครับขอบคุณครับสำหรับ FC ทุกคนนะครับเบอร์โทรเลยพี่เบอร์โทรส่วนตัวผมนะครับเบอร์โทรส่วนตัวผมเบอร์นี้เลยเบอร์0986790767นะครับเบอร์ส่วนตัวผมสำหรับเสียโป้นะครับโทรมาได้เบอร์เดียวเบอร์อื่นผมไม่รับไอ้พวกแบบว่ากากเกลื่อนกันโลกร้าแบบอยากจะไม่เอี่ยวมีอะไรแบบว่าไม่เอาไม่เอามันเสียเวลาคุยแบบเสียที่ลามาคอมเมนต์อะไรอู้ไอ้เหี้ยเฟซปลอมไม่ชิบหายไม่ต้องมาแล้วหรอกกูมันไม่เฟี้ยวอ่ะไอ้เหี้ยว่ามันไม่เฟี้ยวมันเข้ามาแบบว่าเอาสมัครเฟซปลอมมาด่าอย่างเงี้ยมันไม่จริงไงมันไม่ใช่คนจริงอ่ะถ้าคนจริงมันก็เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ไลฟ์สดผมบอกว่าผมจะไลฟ์สดคือตกลงกันเลยว่ายังไงตอนนี้เสียโป้ว่าไงโอเคถ้ายังไงก็โทรมาเบอร์ผมนะผมให้ไปแล้วสนามมวยอตก.ช่องคมชัดลึกถ่ายทอดสดช่องนาวนะครับเสนอมาผมจะไปเสนอกับผู้ใหญ่ให้ว่าผมต้องการชกค่าบัตรการกุศลค่าบัตรทั้งหมดการกุศลผมให้กับอะไรจะมีมูลนิธิอยู่ตรงไหนแถวนนทบุรีมีมูลนิธิบ้านเด็กอะไรเด็กกำพร้ามีอยู่เดี๋ยวเรามอบค่าบัตรเข้าเนี่ยทั้งหมดเลยผมจะหรือค่าเดิมพันถ้าผมชนะผมให้มูลนิธิ500,000 บาทนะครับ500,000 บาทผมจะเอาไปบริจาคให้น้องๆที่ยากไร้นะครับแล้วก็ไม่มีกินหรือว่าบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยผมจะเอาไปบริจาคใครข้องใจที่ว่าผมบอกว่าผมเด็กข้างโครงข้างไข่นะมันไม่ใช่เรื่องจริงสำหรับผมถ้าพวกคุณรู้จักตัวจริงของผมมันอาจจะไม่ใช่ข้างไข่มันอาจจะเหนือไข่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไปเยี่ยวตรงเยี่ยวแตกไม่ใช่ครับเยี่ยวแตกมันก็มีบ้างปวดเยี่ยวอ่ะแต่มันไม่ใช่เยี่ยวที่นั่นไงมันใครไปเยี่ยวแตกที่ไหนอ่ะคนเราไม่เคยเยี่ยวแตกอ่ะทุกคนเคยเยี่ยวแตกหมดอ่ะผมเป็นคนสนุกนะพูดขำๆชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรขอบคุณครับสำหรับคำพูดดีๆทุกคนที่ให้มานะครับขอบคุณแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้อ่านหลายคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับแล้วพวกเราไม่ได้หวังเกาะกระแสด้วยพวกผมก็ไม่ได้อยากดังนะครับแต่พวกคุณทำให้ผมดังเองนะ ผมก็ขอบคุณที่ทำให้พวกผมดังขอบคุณมากครับก็ผมเป็นคนธรรมดาคนปกตินี่แหละหาเช้ากินค่ำครับสำหรับไอ้ที่ทำบุญว่าที่ผมชนะถ้าชนะเสียโป้ได้นะครับรายได้ 500,000 บาทอีก 500,000 ผมก็ต้องขอเก็บไว้ว่าผมก็ต้องมีรายรับรายจ่ายเหมือนกันผมก็ต้องใช้จ่าย
นะครับครอบครัวผมก็มีนะผมไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วผมก็ไม่รวยถึงขนาดนั้นด้วยผมก็ไม่ได้รวยเหมือนเสียเปิ้ลเสียโป้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขายังรวยเขายังมีตังค์ผมก็สายพนันเหมือนกันนะครับผมก็หาสปอนเซอร์ผมเหมือนกันไงต้องหาสปอนเซอร์มาหุ้นเหมือนกันร้านนึงไงผมไม่มีตังค์กันหรอกผมยังไม่รุ่นกันอยู่เลยผมไม่มีถึงร้านกันหรอกผมอาจจะตัวเล็กนะครับตัวเล็กแต่ถ้าล้มตัวใหญ่ได้นี่คิดว่าไงอ่ะก็โออยู่นะผมตัวเล็กแต่ล้มถ้าล้มตัวใหญ่ได้เขาบอกว่าช้างมันล้มดังนะใช่ป่ะครับขอบคุณครับสำหรับโอ้โหโกลุ่มหัวใจมาเต็มเลยมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ดูว่าจะถามผมอะไรผมเดี๋ยวผมจะตอบครับเทเลคอมเมนต์รู้เสียโพดูยังพี่เคนคือพอดีผมเน็ตสะดุดสุดพี่เคนพอดีผมมีก็มีเรื่องไหมมันมีเรื่องกันมันนานแล้วอ่ะแต่สำหรับตัวผมมันไม่มีหรอกแต่ว่ามันศักดิ์ศรีมันก็มีอยู่สำหรับผู้ชายใช่ไหมผมไม่เอาชอบเอาพูดไงคำพูดผมมันไม่น่าพูดคำพูดผมไม่เยอะแต่การกระทำผมบอกว่าก็ต้องทำอ่ะคือว่าต้องเอายังไงก็ว่ากันอย่างที่ผมพูดไปอ่ะท้าชกก็คือชกผมให้เวลาวันนี้วันที่7จะนัดชกกันสักสิ้นเดือนก็ได้เอาสิ้นเดือนให้เวลาซ้อม20วันก็ยังดีนะคุณโอเคตกลงพร้อมชกผมให้เวลาซ้อม20วันชกกันวันที่1ก็ได้ครับชกวันที่1เดิมพัน1ล้านบาทแล้วใครบอกพี่เป็นนักมวยไม่ใช่นักมวยนะครับผมไม่ใช่นักมวยนะครับถามดูเลยครับสนามไหนไม่มีลองไปถามลองไปถามดูนะครับเซียนมวยที่เซียนมวยแถวกรุงเทพนะครับแล้วนักมวยส่วนมากจะรู้จักในนามว่ากงเมืองมินครับผมเป็นสปอนเซอร์หรือผู้อัดฉีดนักมวยอยู่แล้วก็ทำมวยอยู่นะครับมีนักมวยเป็นของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ผมก็มีซ้อมบ้างมีซ้อมมวยบ้างอาจจะเป็นมวยบ้างนะแต่ผมไม่ใช่มวยปั้มเหมือนเสียโป้ไอเสียโป้อ่ะผมไม่ใช่มวยปั้มนะครับผมมวยไทยครับผมไม่ใช่มวยปั้มไม่พอใจกันเรื่องอะไรใช่ไหมครับมันมีอ่ะมันมีเรื่องลึกแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะพูดไม่ได้แต่ผมก็ต้องถ้าคนอยากรู้ผมก็ต้องพูดนะคือไอ้เสียโป้เนี่ยนะมันไอ้ลูกน้องเราอ่ะชื่ออะไรรุ่นน้องผมอ่ะคือว่ามันรุ่นน้องผมมาเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ผมเคยปล่อยเงินกู้อยู่นะแล้วก็รุ่นน้องผมอ่ะรุ่นน้องผมมันไอ้เสียโป้เนี่ยมันไปปล่อยเงินมันไปปล่อยเงินแล้วไอ้เสียโป้มันไม่ส่งนะมันไม่ส่งมันไม่จ่ายคือว่าจะออกลูกเก่งไปตบพวกเอาไปตบลูกน้องเราไปตบผู้หญิงในหมู่บ้านมันไม่ใช่ตบในหมู่บ้านที่ไหนมันไม่มีมันไม่มีครับก็อย่างว่าผมไม่ได้เก่งกับผู้หญิงไงถ้าผมเก่งกับผู้หญิงผมก็ไปท้าผู้หญิงเขาลบไปท้าผู้หญิงเขาตีท้าผู้หญิงเขาต่อยนะก็สำหรับเราก็ตัวกันมันจะง่ายกว่าไงคนอื่นไม่ต้องมาเดือดร้อนแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะผมก็จบผมก็ยอมรับในที่ผมแพ้หรือว่าผมจะชนะคนพี่หน้าตาข้างหลังนะเขาจริงจังหน้าตาจริงจังจังนะอยู่ข้างหลังหน้าตาจริงจังสุขุมไงเอาผมก็จะไลฟ์ไม่นานนะครับไลฟ์ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวถึงเสียโป้แล้วมันถ้าให้เบอร์โทรไปทีดีกว่าให้เบอร์โทรเอาเบอร์โทรส่วนตัวผมสำหรับเสียโป้เลยนะคนเดียวถ้าคนอื่นโทรมาผมไม่รับนะครับผมบอกไว้เลยว่าคนอื่นโทรมาผมไม่รับนะสำหรับเสียโป้คนเดียวเลยเบอร์ส่วนตัวผมเลย098นะครับจดไว้ด้วยนะครับ098 679 0767นะครับเบอร์ส่วนตัวผมกงเมืองมินครับผมมาคุยเอาไม่เอาแค่นั้นแหละรู้เรื่องเราโทรมาเอาอ่ะ
ว่าจะเอาไม่เอาแต่ผมว่าผมพร้อมผมเอานะผมเอาเข้าใจไหมผมเอาผมพร้อมตัวสนามมวยจัดพิเศษถ่ายทอดสดด้วยนะครับผมจะให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนที่ได้รับที่อยากดูหรือว่าคนที่ติดตามอยู่เนี่ยได้รับชมกันในช่องทีวีเลยผมจะนำเสนอลูกพี่ใหญ่ผมไปนะครับพี่ถอดมงคลพี่ถอดมงคลที่ไหนครับพี่เคนวันนี้มีมวยชกถูกต้องครับเบอร์ผมครับ0986790767โทรสำหรับเสียโป้คนเดียวนะครับคนอื่นโทรมาผมไม่รับนะครับต้องเข้าใจกันด้วยบางทีโทรมารบกวนกันอย่างเงี้ยบางทีมันไร้เรื่องไร้สาระอย่างไอ้พวกที่เฟซปลอมก็เหมือนกันที่สมัครเฟซปลอมแล้วก็มาคอมเมนต์มาด่าอย่างงู้นอย่างงี้ว่าอย่างงู้นอย่างงี้ผมไม่ได้สนใจหรอกผมเอาสำหรับคนจริงเท่านั้นน่ะแล้วที่ขอบคุณครับลูกผู้ชายตัวจริงครับผมมันก็ต้องทำยังไงอ่ะเราพูดไปแล้วใช่ไหมผมไม่ใช่ว่าถ้าพูดไปแล้วทำไม่ได้อย่างเงี้ยทุกคนจะมองผมยังไงใช่ไหมผมต้องทำพูดไปแล้วผมก็ต้องทำไอ้เหมือนเสียโป้แล้วมันเขาออกไปไหนไม่ได้อ่ะมันอยู่ได้แค่เพชรเกษมอ่ะอยู่ได้แค่ไม่ใช่ว่าทั่วเพชรเกษมนะคืออยู่ได้แค่นั้นนะซอยมันนะออกไปไหนไม่ได้ขนาดลองคิดดูลองนึกดูว่ามันในติดกล้องจอนปิดทำไมอ่ะปิดทำไมตั้งเยอะตั้งแยะคนธรรมดาเขามันไม่ทำอย่างนั้นหรอกเฟซบอลมันก็พวกลูกกะหรี่แค่นั้นแหละมันมาเข้ามาด่าอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็รับคำอ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็แล้วแต่ชอบก็อ่านไม่ชอบก็อ่านขอบคุณมากครับสำหรับที่ชอบนะครับคนไหนที่ชอบคนไหนไม่ชอบผมก็คนชอบก็ดีขอบคุณมากครับคนไม่ชอบก็เขาถามว่าพี่เคยโดนอุ้มหรือเปล่าพวกเราเคยโดนอุ้มไหมผมส่วนตัวผมไม่เคยโดนอุ้มครับไม่เคยครับลูกน้องผมก็ไม่เคยโดนอุ้มครับก็ลองมาอุ้มดูดิลูกน้องผมเป็นนักมวยเนี่ยพี่เก่งเก่งนี่เก่งมึนโดนเก่งมึนนะที่โดนอุ้มไงเก่งมึนที่โอ้อุ้มไงอุ้มไปไหนที่บ้านซอยไปไงที่คนนั้นที่ผมเล่าให้บอกไปเหรอเรื่องนี้มันเรื่องโดนองโดนอุ้มมันไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องเขาเรื่องจริงๆเลยอ่ะเอาเรื่องประเด็นเลยประเด็นหลักเลยคือประเด็นหลักคือเรากับนายแค่นั้นเนี่ยจบไม่ต้องเอาคำอื่นมาสรรหาเอามาพูดอ่ะเอามาพูดทำเพื่ออะไรอ่ะถูกปะเอามาพูดทำเพื่ออะไรอ่ะก็แค่นี้เอาให้จบก็แค่เรากับนายชกกันอย่างที่เราพูดไว้วันที่1หรือวันที่30นัดมาตรงกับวันอาทิตย์นะช่องช่องนาวช่องนาว26ช่องคมมวยคมชัดลึกช่องนาวช่องนาวเราจัดพิเศษเลยทักผมมาหาผมแล้วกันเบอร์โทรได้แล้วนะครับเอาม ันต้องย้ายกามไม่รู้ว่าเขาจะย้ายให้ผมหรือว่าผมจะย้ายเขาเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขากินผมแน่นอนโอ้เขาจะชนะผมว่าเขาจะเอาไปบริจาคนะคนที่เข้ามาที่หลังอ่ะคนที่เข้าไปดูเฟซเขาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยช่างนะที่เขาบอกว่าถ้าเขาชนะผมปุ๊บเงินเดิมพัน1,000,000 บาทเขาจะเอาไปมอบมูลนิธิจริงหรือเปล่าก็ลอง
ต้องติดตามเขาดูว่าเขาจะพูดคนจริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงไม่จริงนี่ก็ขอให้เขาอ่ะมาเนี่ยตกลงกันเลยและบอกไว้เลยเราจะไม่ไลฟ์พร่ำเพื่อเราไม่ไลฟ์แล้วเราแบบเวลาทำมาหากินหมดใช่เวลาเราจะไลฟ์แค่ครั้งเนี้ยแล้วเราคำท้ามาแค่นั้นแหละไลฟ์นี้ไลฟ์ผมแม่แล้วทำไมไลฟ์นี้แค่มันเสียวสักผมรอแค่โทรมาแค่นั้นแหละวันไหนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าไลฟ์เพื่อผมไม่ชอบผมไม่อยากหวังไลฟ์ไม่หวังดังยอดไลฟ์อะไรเลยไม่ได้หวังผมไม่ได้หวังดังอะไรอย่างอื่นนะผมไม่ได้เกาะกระแสตามว่าเขาจะดังกันอย่างนู้นอย่างนี้ตามไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมากดไลค์อะไรให้พวกผมเราคือผมแค่ไลค์ไลค์สดแค่ครั้งเนี้ยแล้วก็รอคำท้ามาแค่นั้นแหละไม่ทำเพื่อผมจะไลค์สดครั้งนี้จนกว่าจะเสียโป้จะเข้ามาท้าผมรับคำท้าไม่ใช่ว่ามาท้าผมเป็นคนท้าเขานะตัวเขาจะมารับคำท้าผมหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวผมเอาอยู่แล้วพร้อมเดิมพันพันหนึ่งล้านเดือนพันหนึ่งล้านบาทบริจาคห้าแสนบริจาคห้าแสนอีกห้าแสนผมเก็บเป็นทุนอีกห้าแสนผมเก็บเป็นทุนเพราะผมไม่ได้รู้เป็นทุนสำรองบัตรค่าเข้าเอาเพราะว่าแจกเราแจกไปห้าแสนแล้วไงค่าเข้าก็ต้องให้วีทีเขาไง ทุกอย่างเราก็ต้องจ้างเขาพี่หลังคอลายอ๋อสำหรับพี่หลังคอลายเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากจะชกกับพี่หลังคอลายเนี่ยนะมันไม่ไหวหรอกสู้เขาไม่ได้หรอกผมพูดตรงๆอ่ะเขาอายุ40กว่าก็จริงอ่ะแต่ว่าสู้เขาไม่ได้หรอกนะเอากับผมนี่แหละสูสีกันหน่อยสูสีกันคู่ขี้กันต่อตัวให้ด้วยผมต่อตัวไงต่อน้ำหนักต่อตัวผมไม่ใช่ว่าและที่มาบอกว่าผมเป็นนักมวยแล้วมาท้าลบท้าชกท้าคนนู้นคนนี้คุณไปเห็นผมชกตอนไหนคุณเห็นผมแค่ถอดมงคลบนเวทีตามช่องต่างๆแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปชกเข้าใจไหมถ้าผมไปชกป่านนี้ตายผมไม่ไปท้าเขาหรอกถ้าผมชกมวยเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าชกมวยเราเป็นมวยเราจะไปท้าคนนู้นคนนี้ผมเคยซ้อมผมเคยชกตอนเด็กๆหรือว่าใครเห็นตรงเคยขึ้นสนามมวยไหนแคปโลกมันใครเห็นผมชกที่ไหนเอาคอมเมนต์มาหน่อยพี่หลังเคยชกมวยครับพี่หลังเขาเป็นมวยสากลนะพี่หลังเคยชกมวยกับผมนี่ผมว่าดูไลฟ์ย้อนๆหลังผมไปผมก็อาจจะมีรูปซ้อมมวยซ้อมมวยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซ้อมผมซ้อมมวยครับผมก็เป็นมวยอ่ะผมพูดตรงๆว่าผมเป็นมวยผมไม่ใช่มวยปั้มเหมือนไอ้โป้ไอ้ครับโป้บอกเป็นคนพูดตรงว่าโป้ขอต่อยในกรงไม่มีกติกาเอาเปลี่ยนไปอีกอ่ะทำไมต้องขอต่อยในกรงอันนี้ไม่มีกติกาเราก็ต่อยมันไปทีไงทำไมเราต้องเบี่ยงเบนน่ะทำไมต้องเบี่ยงเบนไปอย่างงู้นอย่างนี้ยังไงก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงสื่อให้คนอื่นเขารู้คำพูดเรามันเยอะแยะแต่ว่าเราทำเนี่ยผมพูดเนี่ยผมทำไงแล้วคุณทำไม่ทำอ่ะเดือนพันหนึ่งล้านเป็นอันตกลงเจ็บโป้ตกลงไหนตกลงใช่ไหมเป็นอันตกลงเป็นคนท้ากูขอมวยในกรงไม่มีกติกากติกาไม่มีจนกว่าหลับหรือตายกันไปข้างหนึ่ง หนึ่งล้านมึงนักมวยกูนักเลงอย่ามาเห่าไม่ได้เห่าเดี๋ยวนี่นะครับเสียโป้สำหรับเสียโป้ที่เขาโพสเพิ่งโพสสองนาทีที่แล้วใครที่มีเฟซติดตามเขาอยู่ก็เข้าไปดูนะครับเขาเปลี่ยนไปนะเขาเปลี่ยนนะครับเขาบอกว่าจะไปชกในกรงในกรงอะไรไม่รู้ผมไม่ใช่หมาผมจะชกในกรงได้ไงผมเป็นนักมวยถ้าไม่เอาก็ไม่เอาแค่นั้นแหละจบแล้วก็อย่ามาเห่าผมก็แค่ง่ายถ้าไม่เอาก็คนอื่นเขาได้รู้ว่าคุณน่ะไม่เอาผมมาชกในเวทีอย่างนั้นแหละไม่มีหรอกชกในกรงผมไม่ใช่หมาเข้าใจไหมก็ได้ยังโพสบอกว่า1ล้านบาทเลยเวทีหายไปไหนแล้วอ่ะแล้วโพสอย่างงู้นอย่างเงี้ยโพสตัวเองดูดีอ่ะ
โพสให้คนอื่นเขาเสียหายอ่ะโพสทำไมอ่ะเนี่ยบอกในตอนแรกบอกว่าตอนแรกบอกว่าในสนามมวยค่ายมวย1,000,000 บาทโพสเขาว่าโพสอยากโพสอะไรก็โพสเนี่ยต้องโพสไปนะคนจริงเขาก็ไม่พูดไม่โพสอย่างนี้หรอกไม่ใช่มาเป็นกงนี้มากงแกมาเป็นกงอะไรเดิมพันเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบเดิมพัน1,000,000 บาทอันเป็นตกลงนะเป็นอันตกลงเป็นคนท้ากูขอมวยในกงไม่มีกฎกติกากรรมการไม่มีจนกว่าจะหลับหรือตายกันไปข้างหนึ่ง1,000,000จบมึงนักมวยกูนักเลงอย่ามาเห่ากูอะไรก็ได้ไม่ใช่อะไรก็ยอมเงิน1,000,000ถ้ากูชนะขอยกให้มูลนิธิเด็กอ่อนบ้านทานตะวันทั้งหมดแพ้กูยอมเสียเงินส่วนตัวจบอ่ะในประเทศไทยมันไม่มีครับกงในกงในอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ่านให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าเขาไม่เอาอ่ะอ่านพูดก่อนหน้าก่อนอ่านเขาฟังก่อนก่อนหน้าพูดอะไรก่อนหน้าโพสใช่ไหมก่อนหน้าโพสหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเรื่องของคนที่มาออกคลิปชื่อกงอะไรนั่นน่ะเคยฉี่ราดเนี่ยนะฉี่ราดผมไม่เคยฉี่ราดนะครับร้องไห้ต่อหน้าผมมากราบเท้าผมมาปล่อยเงินกู้160โอ้ยไม่มีหรอกประเทศไทยอ่ะ160 120นี่เขาจับกันทั่วประเทศแล้วจะบอกให้บอกทุกคนเลย120นี่เขาจับกันทั่วประเทศแล้วนะทุกวันนี้ผมเลยไม่ยุ่งเลยเงินกู้อ่ะใช่ไหมแล้วไอ้มาตบผู้หญิงไม่มีเจอผมสั่งคนหมู่บ้านบิดแล้วก็ไปพาตัวมาสั่งสอนฉะนั้นถามว่าเงิน1,000,000ถ้าเขามีจริงไม่ต้องมาลงโซเชียลโทรมาเอาเงินไปวางค่ายมวยเลย1,000,000เนี่ยครับโพสก่อนหน้าอันนี้เปลี่ยนเป็นกงอีกแล้วก็เปลี่ยนชกไปเป็นกงผมโอเคตกลงชกเขาเป็นคนโพสอย่างนี้แล้วผมก็โอเคชกตกลงแล้วเขาก็ไปโพสว่าผมไปชกในกงในอะไรเงี้ยผมไม่ไปชกหรอกไม่มีหรอกผมไม่ใช่หมาเขากัดกันในกงใช่ไหมพี่เคนถอดมงคลให้ใช่ไหมได้เลยพี่สำหรับเสียเคนคุมหน้าเสือด้วยนะครับเสียเคนคุมหน้าเสือด้วยถอดมงคลให้ผมด้วยครับเขาไม่เอาอ่ะเขาบอกว่าให้ผมเขาชวนผมไปชกในกงอ่ะไม่ชกหรอกในกงไหนเวทีไหนไม่มีหรอกเอาเวทีที่แบบว่าคนอื่นเขาได้รับชมได้รับรู้ได้รับฟังด้วยว่าเออเนี่ยเราชกกันแล้วนะโอเคจบแพ้ก็คือแพ้ชนะแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแค่นั้นเองผมไม่ยอมรับว่าแพ้ชนะผมก็คือยอมรับว่าชนะแค่นั้นแหละชกในกงมันไม่มีครับผมก็อะไรอ่ะไม่ใช่มันไม่มีอ่ะชกในกงไม่มีกรรมการไม่มีกติกาแล้วไปท้าคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วไปดูคลิปด้วยนะครับว่าไปท้าคนอื่นอย่างเงี้ยแบบชกอะไรอ่ะชกมวยอย่างเงี้ยผมชอบชกมวยอย่างเงี้ยคือแบบว่าถ้าเก่งจริงอะไรอย่างเงี้ยต้องตัวกันอันเนี้ยไปท้าคนโน้นคนนี้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกไงแต่ว่าถึงคิวตัวเองแล้วตัวเองก็ไปเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาเนี้ยอย่างที่ว่าแหละถ้าไม่พูดมากผมก็จะจบแค่นี้แหละไม่อยากจะพูดมากครับก็วันถ้าพร้อมเจอพร้อมนัดเจอกันนะครับเวทีมวยสนามมวยอตก.3นะครับหรือว่าสนามมวยจิตรนนท์นะครับเจอกันครับถ้าคน
คนชอบใจนะครับคนชอบใจในตัวผมหรือว่าผมไม่ใช่ว่าผมพูดโกหกหรือว่าไม่ได้พูดว่าไม่เอาจริงหรือว่าอะไรเงี้ยกดหัวใจผมนะครับก็อยากเห็นนะครับคนไหนรูปหัวใจหรือว่าใครกดรูปโกรธผมอะไรเงี้ยครับแรงบันดาลใจครับไม่ได้หวังดังไม่ได้หวังดังนะครับกดรูปหัวใจถูกใจกดรูปหัวใจอย่างเงี้ยครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับสำหรับเสี่ยโป้วันนี้ครับตามนี้นะครับถ้าไม่กล้าก็เงียบไปอย่าเห่านะครับไปเห่าในกรงนู่นครับมีแต่หมานั่นแหละครับเห่าในกรงอ่ะนะไปกัดในกรงนู่นไปกัดกับใครก็กัดเถอะกัดในกรงอ่ะอย่ามากัดพวกผมอย่ามากัดผมนะถ้าไม่กล้าก็อย่ามากัดอยู่ในกรงอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับพี่ชายแค่นี้นะครับสวัสดีครับ